เราสั่งเป็นไข่ลวกนะครับเดี๋ยวรูปพี่เขาทำ325 บาทมีไข่ลวกไข่ปิ้งเลือกเอาถัดมาก็มีร้านยำนะจ๊ะมาเรื่อยๆเลยจ้ะโอ้อันนี้ขนมใส่ไส้เพื่อนชิมได้ค่ะใส่ไส้กับข้าวต้มมัดกล้วยมีเผือกตะโก้ซื้อไปไม่ผิดหวังนะคะชิมก่อนแล้วไปเชิญจ้าบอกเลยต้องมานะครับจาก101สู่เมืองกรุงนี่คือเป็นหมูพวงกับเนื้อพวงนะจ๊ะพลาดไม่ได้เลยมีแป้งสีด้วยเนื้อแขวนกับหมูแขวนทำไมเขาเรียกเป็นหมูพวงเนื้อพวงนี่ซื้อเลยจ้ะเนื้ออุ้ยน่ากินมาก15 บาทเองนะเดี๋ยวเราชิมเนื้อเลยนุ่มอร่อยอ่ะคุณมาจริงเหรอข้าวเหนียวคือส้มตำอร่อยเหรออร่อยมากเนื้อพวงนะจังหวัดอะไรครับพี่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดชิมหมูชิมหมูหมู10 บาทเนื้อ15นี่หมูหมูก็ให้เยอะนะชิ้นใหญ่อยู่นะ10 บาทชิมเลยชิมต้องกินน้ำจิ้มเลยอร่อยถ้าอยากกินก็มาเลยสำเพ็งตอนตั้งแต่เลี้ยงคืนนะพี่น้องสี่ทุ่มเลยจนถึง4-5อร่อยไปต่อทุกคนแก้วอยู่น้อย100 โลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สำเพ็งกลางคืนนะอยู่ตรงโรงแรมแกรนด์ไชน่าแล้วก็ของกินเนี่ยยาวเลยครับดูเลยครับจะมีตั้งแต่ร้านกาแฟสดก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะบะหมี่เกี๊ยวกุ้งแล้วก็เย็นตาโฟเดี๋ยวจะไล่เลยไปดูกันว่ามีร้านอะไรน่ากินบ้างตอนค่ำคืนวันนี้จะพาทัวร์ตอนกลางคืนที่สำเพ็งนะครับว่ามีอะไรน่ากินบ้างตามมาเลยวันนี้มาถึงร้านแรกนะครับเราก็สั่งเลยนะครับก็คือเป็นร้านกาแฟสดนะครับนี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูที่ร้านนะครับเป็นร้านกาแฟสดตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นรถอาหารรถเครื่องดื่มนะครับแล้วก็พี่สาวคนสวยขายกาแฟขายตั้งแต่กี่โมงครับพี่ตรงนี้1 ทุ่มเป็นต้นไปถึงกี่โมงครับถึงประมาณ3 นะครับโอ้โหก็ดึกดื่นค่ำคืนใครมาเดินสำเพ็งก็มาอุดหนุนกาแฟได้เลยนครบาล36กาแฟสดมีมะพร้าวผัดด้วยนี่เราสั่งตัวนี้ไปเป็นเอสเปรสโซเย็นไม่แพงด้วยนะครับแก้วก็40 บาทเท่านั้นเองนี่บรรยากาศค่ำคืนมีมะพร้าวปั่นด้วยนะครับแยกแกรนด์ไชน่านะครับนี่นี่กาแฟกินกลางคืนด้วยนะกาแฟรถปั่นไปผ่านมานะก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนเหมือนกันนี่ก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะมาไม่ต้องกลัวไม่มีที่นั่งนะครับเก้าอี้เยอะอยู่ถัดมานี่เลยเป็นร้านรถเข็นแบบนี้เลยเป็นร้านก๋วยจั๊บที่นี่นะครับถัดมาตรงนี้ก็น่ากินอีกร้านนึงก็คือก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาสตรีทฟู้ดเมืองไทยนี่คือแบบว่าน่ากินแน่นอนนะครับตรงนี้ถัดไปก็จะเป็นร้านบะหมี่กับร้านเย็นตาโฟก็เป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งนะเนี่ยแดกไข่เกี๊ยวถุงเล็กๆแบบนี้ด้วยนะไว้กินกับบะหมี่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะครับนี่ค่ะเป็นอุ้ยน่ากินอยู่นะเส้นเล็กโฟยำแห้งเขาจะมีหือกล้วยเกี๊ยวปลาลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาดักบี้ลูกชิ้นกลม
นะครับแล้วก็มีปลาหมึกกรอบด้วยโอ้โหนะครับถ้ากินแห้งเขาก็จะมีน้ำซุปให้ช่วยหนึ่งด้วยแบบนี้เลยเพื่อนๆจัดไปจ้านี่โอ้โหพอคุกเขานี่สั่งเป็นเส้นเล็กต้มยำต้มยำโฟนะโฟต้มยำนะครับคุกเขาให้เข้ากันน่ากินมากมาอีกชามกันนะครับตัวนี้เป็นอีกร้านหนึ่งข้างๆเราสั่งมาเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งนะหมูแดงก็จะมีหมูแดงมีเกี๊ยวกุ้งนะครับมีหมูแล้วก็กุ้งนะครับอีกชามหนึ่งที่เรามาแล้วก็คือนี่เป็นเส้นเล็กนะครับโฟแต่เป็นเส้นเล็กโฟต้มยำน้ำนะครับน่ากินมากเดี๋ยวลองมาชิมกันนี่ครับมีทุกชิ้นปลาลักบี้คือกล้วยชิ้นกุ้งปลาหมึกกรอบนะครับผักบุ้งเกี๊ยวปลาชอบกินเกี๊ยวปลามากแล้วก็ลูกชิ้นแบบลักบี้เป็นตาโฟกลิ่นหอมมากเลยครับเพื่อนๆชิมน้ำก่อนก่อนอื่นเราชิมน้ำก่อนนะครับน้ำซุปเข้มข้นหอมลูกชิ้นปลามากเดี๋ยวชิมลูกชิ้นปลารักบี้ก่อนริมทางเมืองไทยนี่ตีหนึ่งแล้วนะยังมีของกินอยู่เลยชิ้นปลานิ่มครับอร่อยส่วนตัวนี้จะเป็นเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาชิ้นใหญ่ๆเลยอร่อยครับต่อนะอันนี้เป็นบะหมี่ก็ชิมเกี๊ยวกุ้งกันเลยกุ้งโตโตแป้งหนาไปหน่อยกินหมูแดงนะครับนุ่มหอมของน้ำหมูแดงบะหมี่นี้จะลดกำลังดีนะตักเส้นแล้วตักคำได้ครับโอเคครับก็ลองแวะมาดูนะจังเพลจังเพลอย่าไปร้านอื่นจังจะมีร้านแบบนี้ด้วยโอ้โหขายอะไรครับพี่ขายไข่ปิ้งโอ้โหเคยเห็นบ่อยๆเขาเป็นไข่ปิ้งแบบว่าเลือกสุกได้ใช่ไหมพี่นี่เป็นปลาหมึกย่างด้วยคุยน่ากินน่ะไข่ปิ้งมีไข่เยี่ยมาด้วยเหรอครับไข่ยังไงครับซื้อมา15บาทไข่ปิ้ง3ลูก25ไข่ปิ้ง3ลูก25ถ้าไข่เยี่ยมา15บาทเอาไข่ปิ้ง3ลูกเอาแบบยังไงดีสุกไม่สุกหรือไงพี่มันเป็นแบบไหนอ่ะมีสุกครับเป็นลวกเอาแบบสุกอ่ะเนาะแล้วแบบไข่ข้างในแดงๆมีไหมเอ้ยเขาเรียกว่านะคอนเซนมีไหมไม่มีมีแต่เป็นลูกๆเป็นน้ำน้ำเยิ้มๆโอ้น้ำน้ำเยิ้มๆไม่ไหวเนาะได้มาแล้วครับไข่ลวกร้อนๆเลยยามค่ำคืนอุ้ยไข่ขาวชิมเนาะอร่อยไม่ได้กินไข่ลวกนานแล้วอ่ะอร่อยอ่ะไข่แดงไข่แดงโอ้โหหมดไว้เลยไหมเพื่อนจะไปหาอะไรกินต่ออันนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแบบนี้เลยจ้ะในนะครับเราก็จะมีของกินแบบนี้อีกแล้วตัวนี้เป็นข้าวปะขนมปังหน้าหมูอุ้ยน่ากินมากเลยนะครับมีเกี๊ยวกรอบด้วยแล้วก็มีปอบเปี๊ยะทอดเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในมีอะไรอีกบ้างเยอะแยะเลยครับโดนัทโดนัทฝั่งด้านนี้มานะครับมีโน่ตาเขาขายเลยฝรั่งอันนี้ฝรั่งอะไรอ่ะกิมจูเหรอมีแดงๆด้วยมะม่วง
ยำนะครับไส้กรอกไก่ทอดมาดูมาเลือกกินกันได้เลยเพื่อนอุ้ยน่ากินมากเป็นโตเกียวโตเกียวชิ้นใหญ่ๆเลยจ้าโอ้มีเบคอนมีไส้กรอกผัดมาตรงนี้มีกระเพาะปลาด้วยนะโคตรน่ากินถัดมานี่เป็นโทษทีพี่อันนี้เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวโอ้โหก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูน่ากินมากเลยแซ่บๆเลยเข้ามาข้างในของกินเยอะด้วยนะเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีเป็นร้านตาตำสั่งนะครับนี่โอ้โหทำกันตรงนี้เลยจ้าร้านลงแล้วก็มีร้านน้ำรถเข็นให้เพื่อนๆดูของกินไม่ต้องห่วงเพียบก็ร้านรถเข็นผลไม้นะครับตอนนี้ถัดมาก็มีโตเกียวเดี๋ยวเราจะต้องเลือกว่าเราจะกินอะไรดีสักนี่ครับไข่ยามไข่วุ้นมีอีกร้านหนึ่งแล้วครับเจอแล้วนี่ไข่ปิ้งจากไข่ปิ้งไข่ลวกไข่ปิ้งขายไม่ทันเลยนะคนมุงเต็มเลยจ้าจ้าร้านส้มตำนี่แล้วก็ต้องเรียกว่าหมูหรือเนื้อเนี่ยห้อยเนาะเนื้อแขวนหมูแขวนเป็นข้าวเหนียวปิ้งอุ้ยน่ากินจังเลยขายยังไงครับพี่ถ้าเป็นหมู10บาทหมู10บาทถ้าเนื้อเนื้อ15เนื้อ15ปลาหวานน่ากินมากเอาหมูหมู2หมู2เนื้อ2เดี๋ยวเรามาชิมกันหมูแขวนเนื้อแขวนมาก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมะนาวสดจ้ากระดูกหมูมีโต๊ะให้นั่งถัดมาก็เป็นร้านขนมถ้วยร้านหมูทอดก็มีนะครับร้อนร้อนเลยไม้ละ10บาทเท่านั้นหมูทอดร้อนร้อนร้านยำจ้ายอดยำกันตรงนี้เลยแซ่บแล้วก็มีลูกชิ้นปิ้งด้วยส่วนตัวนี้เป็นยำไข่นางรมโอ้โหรถเข็นร้านน้ำแข็งยังไม่พอจ้าไส้กรอกอีสานก็มาจ้าโอ้โหยาวมากไส้กรอกอีสานนะครับนี่เลยปึ๊บ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 เลยน้ำจรวดอ้าวขายยังไงครับแค่25บาทครับแค่25บาทไม่ได้กินนานแล้วอร่อยมากน้ำจรวดเอาลองกินดูมันใส่โซดาด้วยใช่ไหมครับนี่เรามาถึงร้านน้ำจรวดพ่อค้าหน้าตาดีด้วยนะอะไรอร่อยอ่ะพี่ขายดีรุ่นเบียร์ขายเบียร์รุ่นขายดีคือรุ่นเอารุ่นเบียร์ขายดีรุ่นเบียร์แก้วละ25บาทนะครับเป็นร้านจรวดน้ำจรวดแก้วน้ำจรวดเป็นรุ่นเบียร์นะครับชิมกันอร่อยเหมือนรุ่นเบียร์กระป๋องเลยอ่ะดีดีดีเนยกรอบค่ะแวะได้ไหมคะเนยกรอบยักษ์นะของละ40บาทเท่านั้นอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟพิเศษนี่นะครับหมูปิ้งปิ้งนมสดนะครับแล้วก็ข้าวไข่เจียวข้าวมันไก่ทอดไก่ตุ๋นไก่เตยด้วยจานละ20บาทน่ากินเชียวล่ะน้ำใบเตยนะจ๊ะไส้กรอกสโมกี้ด้วยกะเพราไก่ระเบิดแฮมชีสนี่12บาทเท่านั้นเองมีหลากหลายของกินน่าดูเลยนะวันนี้น้ำใบเตยครับเป็นวุ้นเลยนะอร่อยนะครับกับบรรยากาศอาณาจักรสามเพลงอันนี้เข้ามาช็อปดูของกันเนาะเราไปหาของกินจ้ะ